ระเยซูเป็นที่คุ้มภัยถ้าจิตใจเรารู้สึกปลอดภัยจากข้างในสันติสุขก็ผลิตออกมาจากภายในนะครับแต่ทุกวันนี้ชีวิตในโลกมันอาจจะไม่ได้ง่ายแบบที่เราคิดกันนะครับถ้ามองดูโลกทุกวันนี้มันมีความปั่นป่วนความวุ่นวายเยอะมากๆเลยนะครับเราเห็นสถานการณ์ที่มีความสับสนนะครับสภาพดินฟ้าอากาศโลกที่แปรปรวนนะฮะทำให้หลายพื้นที่ในโลกนี้ต้องเผชิญกับพายุหิมะรุนแรงหรือคลื่นความร้อนในช่วงกลางปีเราเห็นสงครามความไม่มั่นคงทางการเมืองเกิดขึ้นหลายประเทศนะครับที่ยูเครนรัสเซียเกิดสงครามต่อเนื่องมากว่า300วันส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจและปีหน้าก็มีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะมีความตกต่ำลงโดยเฉพาะยิ่งในทวีปยุโรปนะครับหลายคนมีประสบการณ์กับความไม่แน่นอนของบิตคอยพูดแล้วมันเจ็บจี๊ดขึ้นมาใช่ไหมครับความรู้สึกไม่แน่นอนเหล่านี้ในชีวิตเนี่ยมันทำให้เราเกิดความไม่มั่นคงมองจากสิ่งไกลตัวไปเข้ามาหาชีวิตเรารอบปีที่ผ่านมาหรือ 2-3 ปีที่ผ่านมาเราเห็นโควิดได้ปั่นทำให้คนรู้สึกถึงความไม่มั่นคงจริงๆธุรกิจที่เคยดีวันหนึ่งก็กลับกลายเป็นธุรกิจที่มีปัญหาสุขภาพร่างกายความป่วยไข้คนที่เรารักที่จากไปสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสภาพแวดล้อมที่เหมือนกับละครเหมือนกับชีวิตคนว่ามันไม่มีความมั่นคงจริงๆและเราไม่รู้ว่าที่ไหนจะเป็นที่ที่ปลอดภัยเราทุกคนใฝ่ฝันอยากจะเห็นสถานการณ์ที่ทุกอย่างมันคอนโทรลได้ควบคุมได้เราอยากจะฝันเห็นการที่ทุกอย่างมันจะราบรื่นเพื่อเราจะมีความสุขแต่ผมอยากตั้งคำถามหนึ่งกับทุกคนที่นี่ว่ามันจริงไหมว่าเราจะมีความสุขก็ต่อเมื่อทุกอย่างมันเข้าที่เข้าทางเท่านั้นจริงไหมที่เราจะมีความสุขก็ต่อเมื่อทุกอย่างเป็นอย่างที่เราหวังไว้เท่านั้นผมอยากให้เรานึกถึงคริสต์มาสแรกเมื่อประมาณ 2,000 กว่าปีที่แล้ววันที่พระเยซูเกิดเนี่ยหลายอย่างไม่เข้าที่เข้าทางเลยทำไมหลายอย่างไม่เข้าที่เข้าทางผมจะพาทุกท่านได้ลองนึกถึงเหตุการณ์วันนั้นในช่วงเวลานั้นเนี่ยตอนที่มารีมารดาพระเยซูกำลังตั้งครรภ์อยู่กษัตริย์ซีซาร์ก็ออกคำสั่งว่าให้ทุกคนกลับไปจดสัมมโนครัวประชากรที่ถิ่นฐานของบรรพบุรุษมารีโยเซฟซึ่งอยู่ที่เมืองนาซาเรตก็เลยต้องเดินทางจากนาซาเรตขณะตั้งท้องแก่เดินทางจากเหนือลงใต้ไปยังเมืองที่เป็นถิ่นฐานเมืองนั้นชื่อว่าเบธเลเฮมเมื่อไปถึงเมืองเบธเลเฮมผู้คนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาก็เยอะไปหมดจนกระทั่งไม่มีที่พักเพียงพอมารีที่ท้องแก่แล้วก็ไปหาโรงแรมต่างๆเพื่อจะพักก็ถูกเจ้าของปฏิเสธโรงแรมแล้วโรงแรมเล่าและทุกอย่างดูเหมือนโลกจะแตกก็คือเกิดปวดคันเจ็บคันอยากจะคลอดบุตรมาอีกนั่นเป็นการคลอดบุตรครั้งแรกหลายท่านเคยมีประสบการณ์คลอดบุตรผมคิดว่าคงเป็นความเจ็บปวดที่รุนแรงมากๆในสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยคำปฏิเสธความตึงเครียดและทรัพยากรที่จำกัดดูเหมือนว่าคริสต์มาสแรกไม่เหมือนกับคริสต์มาสทุกวันนี้ที่มีการจัดแจงจัดการทุกอย่างให้ลงตัวคริสต์มาสแรกทุกอย่างดูเหมือนไม่ลงตัวเลยแต่เมื่อนึกถึงคริสต์มาสเราแต่ละคนกลับไม่ได้รู้สึกถึงความวุ่นวายของสถานการณ์ที่มารีเจอเรากลับนึกถึงคริสต์มาสด้วยความรู้สึกที่มีสันติสุขด้วยความรู้สึกสงบนั่นแสดงให้เห็นว่าสันติสุขสามารถจะเกิดขึ้นได้แม้ทุกอย่างรอบข้างจะไม่ลงตัวสันติสุขสามารถเกิดขึ้นได้แม้ทุกอย่างจะดูเหมือนวุ่นวายและที่ที่พระเยซูเกิดที่นั่นคือที่ไหนนะครับในคอกสัตว์ใช่ไหมครับพระเยซูเกิดในคอกสัตว์สถานที่ที่ไม่น่าอภิรมย์เลยแต่กลับกลายเป็นเหมือนที่พักที่อบอุ่นหรือเชลเตอร์ที่ปลอดภัยในซีนการเกิดของพระเยซูในคอกสัตว์นั้นเนี่ยเป็นซีนที่ทุกคนมองเห็นภาพและรู้สึกมีสันติสุขและระลึกถึงคริสต์มาสได้จากเรื่องราวการเกิดของพระเยซูที่คอกสัตว์วันนั้นผมอยากจะนำเสนอ3แง่มุมของความสุขเพื่อแขกผู้มีเกียรติทุกท่านจะลองนำแง่มุมจากเหตุการณ์การเกิดของพระเยซูมาใช้กับชีวิตจริงของเราได้การเกิดของพระเยซูไม่ใช่เฉพาะเรื่องของศาสนาไม่ใช่เฉพาะเรื่องของชาวคริสต์แต่เป็นเรื่องที่มีแง่มุมบางอย่างที่เราทุกคน
สามารถจะสกัดมุมมองและแง่คิดมาใช้กับชีวิตของเราได้ครับเชลเตอร์ที่อบอุ่นปลอดภัยที่พำนักเหล่านี้เราพบได้แม้ชีวิตของเราจะวุ่นวายและไม่ลงตัวด้วย3แง่มุมประการแรกก็คือชื่นชมกับสิ่งธรรมดาถ้าคุณจะมีความสุขและพบเชลเตอร์ที่ปลอดภัยคุณต้องชื่นชมกับสิ่งธรรมดาให้เป็นเรานึกดูพระเจ้าที่สูงส่งพระเจ้าที่มีอำนาจมั่งคั่งและมีทุกอย่างเนรมิตทุกสิ่งได้แต่พระเจ้าองค์นี้กลับเลือกวิธีการมาเกิดเป็นมนุษย์ด้วยวิธีที่ดูไม่น่าอภิรมย์เลยพระเจ้าไม่ได้เลือกวิธีไปเกิดในราชวังที่ใหญ่โตไม่ได้เลือกสตรีผู้สูงศักดิ์ไม่ได้เลือกวงตระกูลที่มีความมั่งคั่งแต่พระเยซูมาประสูติอยู่ในครรภ์ของหญิงพรหมจารีคนหนึ่งหญิงสาวธรรมดาชาวบ้านคนหนึ่งไม่มีชื่อเสียงไม่มียศถาบรรดาศักดิ์ไม่เพียงเท่านั้นที่ประสูติก็ยังเลือกคอกสัตว์สถานที่ที่เหม็นมีเสียงสัตว์กำลังปวดท้องจะคลอดก็เสียงวัวก็ร้องแข่งเป็ดไก่ก็ร้องแข่งโหยหวนแล้วมันดูน่าจะทำให้มารีรู้สึกตึงเครียดกลิ่นก็เหม็นแมลงก็ตอมเต็มไปหมดเลยและพระเจ้าที่สูงทรงองค์นี้ไม่มีแม้กระทั่งเบาะนุ่มๆในการวางต้องถูกนำทารกที่ชื่อว่าเยซูไปวางอยู่ในรางหญ้าเป็นสถานที่ที่นุ่มที่สุดที่จะหาได้ในเวลานั้นแขกที่มาร่วมงานคริสต์มาสแรกในการเกิดของบุตรพระเจ้าไม่ใช่ผู้มั่งมีไม่ใช่ผู้ที่สูงส่งแต่เป็นชาวบ้านที่ทำอาชีพเลี้ยงแกะเขานอนกลางดินกลิ้งกลางทรายเป็นสามัญชนที่ได้รับเกียรติเรียกเข้ามาร่วมในการประสูติของบุตรพระเจ้าที่ชื่อว่าเยซูองค์นี้ถ้าพี่น้องมองดูวันเกิดของพระเยซูนั้นเป็นวันที่ต่ำต้อยมากๆเลยและพระเจ้าที่เลือกได้ทุกอย่างเลยนะกลับไม่เลือกชีวิตที่มันเพอร์เฟกต์สมบูรณ์แบบแต่พระองค์เลือกสถานการณ์ที่ดูเหมือนมันไม่เพอร์เฟกต์มันแย่มันดูมันไม่ลงตัวเพื่อจะสื่อว่าสันติสุขหรือพีซมันสามารถปรากฏได้แม้ในสิ่งที่ดูเหมือนธรรมดาธรรมดาถ้าเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าเราทุกคนสามารถมีความสุขกับชีวิตที่ธรรมดาของเราได้เอเมนไหมครับเราสามารถมีความสุขกับชีวิตที่ธรรมดาธรรมดาของเราได้และความธรรมดาของเรามีค่ามากกว่าที่เราจะคิดผมเคยมีประสบการณ์ช่วงหนึ่งกลับจากต่างประเทศแล้วก็มีปัญหาคือนอนไม่หลับสัปดาห์แรกก็เจ็ตแล็กมาสัปดาห์ที่2ก็ยังนอนไม่หลับอีกผมเริ่มเสิร์ชGoogle หาสาเหตุของการนอนไม่หลับและหนึ่งในสาเหตุก็คือผลของลองโควิดผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะผมมีลองโควิดผมกลับจากต่างประเทศหรือว่าเป็นเพราะภาระบางอย่างที่มันปั่นป่วนอยู่ในความคิดผมที่ปล่อยวางไม่ได้จนทำให้ผมนอนไม่หลับอยู่เป็นเดือนเลยนะครับประมาณตีสองตีสามผมก็ตื่นผมก็นอนไม่ได้เดินไปเดินมาอ่านพระคัมภีร์นั่งอธิษฐานแล้วก็ยังนอนไม่หลับจนกระทั่งเนี่ยผ่านไปหนึ่งเดือนเนี่ยมีอยู่คืนวันหนึ่งครับผมก็นอนหลับได้เป็นคืนที่ดีที่สุดในรอบหนึ่งเดือนก่อนหน้าผมตื่นเช้าขึ้นมาความรู้สึกของผมมีความสุขมากๆเลยและคำแรกหลังจากตื่นนอนคือคำว่าขอบคุณพระเจ้าและตลอดทั้งวันนั้นนะผมมีความสุขมากแฮปปี้เจอผู้คนยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับได้ยินเสียงหมาเห่ายังมีความสุขเลยนะฮะเห็นอะไรก็มีความสุขไปหมดเลยผมเริ่มตระหนักว่าแค่การนอนหลับได้นั่นคือพรและสิ่งที่ประเสริฐที่สุดสำหรับชีวิตของเราอย่างหนึ่งแล้วอะสิ่งที่เรามีอยู่ธรรมดาธรรมดาในชีวิตอะมันมีความสวยงามของมันเราอาจจะมีคนที่คอยทะเลาะกับเราบ่อยๆแต่มันก็อาจจะดีกว่าใครบางคนที่ไม่มีใครสักคนอยู่ข้างๆแม้อยากจะทะเลาะก็ไม่มีใครอยู่ข้างๆเลยให้ทะเลาะเลยเราอาจจะมีสุขภาพที่ไม่แข็งแรงแต่มันก็ยังดีกว่าอีกหลายคนที่เขามีสุขภาพที่แย่กว่าเราเราอาจจะไม่มีทรัพย์สินเงินทองมากแต่เราสามารถจะนอนหลับสบายได้ในทุกค่ำคืนต่างกับคนมั่งมีที่เต็มไปด้วยความกระวนกระวายและมีความทุกข์ร้อนชีวิตของเราความธรรมดามันอาจมีความสวยงามอยู่ก็ได้ในเอเฟซัสบทที่5ข้อ20ในไบเบิลบอกว่าจงขอบพระคุณพระเจ้าคือพระบิดาอยู่เสมอสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างไบเบิลบอกว่าเราสามารถขอบคุณได้สำหรับทุกสิ่งทุกๆอย่าง
คนที่นั่งข้างๆเราก็มีสิ่งดีตัวเราก็มีสิ่งดีคนฉลาดจึงเข้าใจเสน่ห์ของความเรียบง่ายถ้าคุณเข้าใจความเรียบง่ายคุณมองเห็นเสน่ห์และความสวยงามของมันคุณจะสามารถมีสันติสุขและความสงบได้แม้จะไม่ได้มีสิ่งหรูหราและสวยงามผมได้ปรึกษาและคุยกับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่มีประสบการณ์ชีวิตเขาพรั่งพร้อมมีความสำเร็จมีทรัพย์สินเงินทองมีครอบครัวมีหลายอย่างที่ดีมากๆแต่ท่านผู้นี้สอนผมบอกว่าชีวิตเขาที่ผ่านประสบการณ์ในโลกมา70กว่าปีนะเขารู้เลยว่าแม้คุณมีทรัพย์สินเงินทองมากแค่ไหนคุณต้องเข้าใจว่าความเรียบง่ายคือสิ่งที่สำคัญของชีวิตแม้เขาจะซื้อทุกอย่างได้แต่เขาบอกว่าชีวิตที่เรียบง่ายต่างหากที่เป็นชีวิตที่ดีที่สุดความเรียบง่ายมันช่วยเรายังไงบ้างครับความเรียบง่ายมันทำให้สิ่งสวยงามแม้เพียงเล็กๆกลับโดดเด่นขึ้นมาถ้าชีวิตเราเต็มไปด้วยแก้วแหวนเงินทองเมื่อได้แก้วแหวนเงินทองมาอีกสักชิ้นหนึ่งเราจะรู้สึกธรรมดาธรรมดาแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามที่เรามีเพียงแค่เพชรเล็กๆ เม็ดหนึ่งท่ามกลางสิ่งพื้นเพชรเล็กๆเม็ดนั้นมันจะโดดเด่นขึ้นมาคนที่เข้าใจความเรียบง่ายเนี่ยจะเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีและโดดเด่นขึ้นเมื่อเราใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายใจเราจะสงบเราจะไม่ทุรนทุรายชีวิตเราจะลดภาระที่หนักและลุงลังออกไปได้เมื่อเราใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายมันจะช่วยปกป้องชีวิตเราจากการติดกับดักหลายคนชีวิตฟุ้งเฟ้อติดกับดักของหนี้สินติดกับดักของความอยากมีอยากได้ติดกับดักของความโศกเศร้าเพราะต้องสูญเสียสิ่งที่เคยมีเมื่อชีวิตเราไม่ฝึกตัวเองให้เรียบง่ายเราจะกลายเป็นคนที่ติดกับดักที่โลกนี้วางไว้เต็มไปหมดเมื่อเราใช้ชีวิตเรียบง่ายเราจะได้ยินเสียงพระเจ้าที่พูดกับชีวิตที่เรียบง่ายของเราได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมเราจะหยุดตัวเองจากการยึดติดวัตถุและสิ่งของหยุดตัวเองจากความรู้สึกดื้อรั้นและนำให้ชีวิตของเราได้พบกับการเปลี่ยนแปลงดังนั้นเชลเตอร์ของชีวิตท่านมันอาจจะไม่ใช่การมีความสำเร็จหรือความหรูหราแต่จะเป็นความสุขจากการได้อยู่กับครอบครัวกับคนที่เรารักกับการใช้ชีวิตที่เอนจอยกับสิ่งที่เรามีอยู่แล้วแทนที่จะทุกข์กับสิ่งที่เราขาดก็ได้เพราะพระเจ้าที่สามารถมีทุกอย่างได้กับเลือกใช้ชีวิตตลอดพระชนชีพ33ปีครึ่งบนโลกใบนี้อย่างเรียบง่ายและไม่ยึดติดนั่นคือประการที่หนึ่งคุณจะพบเชลเตอร์ในความไม่ลงตัวได้ถ้าคุณใช้ชีวิตด้วยชื่นชมกับสิ่งที่ดูเหมือนธรรมดาประการที่สองครับก็คือการไม่วางเงื่อนไขของความสุขมากจนเกินไปเหตุที่หลายคนไม่มีชีวิตที่มีความสุขเพราะเขาวางเงื่อนไขกับความสุขของตัวเองเยอะเกินไปเมื่อเราวางเงื่อนไขเยอะเกินไปเราก็ปิดกั้นความสุขที่จะเข้ามาง่ายๆเรานึกถึงภาพการเกิดของพระเยซูโรงนาคอกสัตว์คนเลี้ยงแกะสามัญชนมารีโยเซฟและทารกเยซูที่นอนนี่คือภาพที่สื่อถึงความสุขของคริสต์มาสมันไม่มีสิ่งแฟนซีคริสต์มาสแรกไม่มีสิ่งหรูหราไม่มีการประดับประดาไม่มีอาหารที่มากมายไม่มีบทเพลงเพราะๆที่ถูกแต่งเป็นร้อยๆเพลงไม่มีเกมไม่มีกล่องของขวัญแต่กลับเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขเพราะความหมายที่ซ่อนอยู่หลังคริสต์มาสนั้นยิ่งใหญ่มากๆชีวิตของเราไม่จำเป็นต้องมีสิ่งฟุ้งเฟ้อเพื่อจะมีความสุขแต่เราสามารถจะลดเงื่อนไขของความสุขตัวเองลงเพื่อเราจะพบว่าเรามีประตูที่เปิดกว้างสำหรับเอนจอยกับทุกสิ่งบางคนบอกว่าถ้าจะมีความสุขต้องจุดๆบางคนบอกว่าถ้าจะมีความสุขเขาต้องมาขอโทษผมถ้าจะมีความสุขปีนี้ผมต้องได้โบนัส10เดือนถ้าจะมีความสุขผมต้องรวยถ้าจะมีความสุขงานผมต้องสำเร็จเมื่อมีคำแบบนี้ถ้าจะมีความสุขต้องจุดๆนั่นก็คือเงื่อนไขความสุขของเราบางคนมีอีกคำหนึ่งถ้าจะมีความสุขต้องไม่จุดๆถ้ามีความสุขผมต้องไม่ป่วยถ้ามีความสุขผมต้องไม่เจอปัญหาถ้าพระเจ้าอวยพรมันต้องไม่มีปัญหาเมื่อไรก็ตามที่เราใช้2ประโยคนี้สำหรับการกำหนดเงื่อนไขของความสุข
เมื่อนั้นยิ่งเงื่อนไขความสุขเยอะเรายิ่งมีกำแพงสูงมากขึ้นเรื่อยๆในการกีดกั้นตัวเองจากความสุขคนที่เงื่อนไขมากก็ใช้ชีวิตยากคนที่เป็นคนเยอะคนอื่นๆก็มีความยุ่งและวุ่นวายถ้าเราเป็นคนเรื่องมากคนที่ใช้ชีวิตอยู่กับเราก็รู้สึกใช้ชีวิตอยู่ด้วยยากอันนั้นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้สุดท้ายคนที่อยู่รอบข้างเขาก็ไม่อยากอยู่กับเราพอเขาไม่อยากอยู่กับเราเราก็มีปัญหาความสัมพันธ์และย้อนกลับมาทำให้ชีวิตของเรามีความสุขน้อยลงกว่าเดิมดังนั้นให้เราลองลดเงื่อนไขของชีวิตลงนะครับใช้ชีวิตแบบที่ไม่กำหนดเงื่อนไขของความสุขมากจนเกินมาไปใน1เทสโลนิกาบทที่5ข้อ18ไบเบิลสอนบอกว่าจงขอบพระคุณในทุกกรณีเพราะนี่แหละเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับพวกท่านในพระเยซูคริสต์พระเจ้าสอนบอกว่าให้เราขอบคุณได้สำหรับทุกกรณีนี่คือข้อพัมพีที่สอนเราเรื่องการลดเงื่อนไขของชีวิตลงเมื่อเราลดเงื่อนไขของความสุขเราก็จะเป็นคนที่มีความสุขได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมการมีชีวิตที่มีความสุขของคริสเตียนน่ะจึงสะท้อนว่าคริสเตียนคนนั้นมีความไว้วางใจในพระเจ้าผู้จัดเตรียมและมีแผนการความประสงค์ที่ดีสำหรับชีวิตของเราเอเมนไหมครับดังนั้นให้เราลองมองดูชีวิตของเราว่าอะไรคือเงื่อนไขที่เราคิดว่ามันต้องมีความสุขบ้างพี่น้องนึกถึงเวลาเราเป็นเด็กๆหรือมองดูเด็กๆก็ได้เด็กๆเนี่ยมีเงื่อนไขความสุขน้อยมากเลยไม่มีอะไรเล่นก็เล่นดินเล่นทรายอยู่ในกระบะทรายกระบะหนึ่งก็เล่นได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงหรือมีแค่ตุ๊กตุ่นตุ๊กตาเราก็เล่นเป็นบทบาทสมมุติแค่นี้ก็สนุกสนานแล้วหรือถ้าไม่มีของเล่นเราได้หยิบอะไรมาแต่งตัวให้พ่อแม่เรานั่นก็เป็นความสุขมากๆที่เด็กๆจดจำเป็นประสบการณ์สำหรับเด็กๆเวลาเขาโกรธกันทะเลาะกันขึ้นเสียงใส่กันสักพักก็เห็นเขามาวิ่งเล่นกันเหมือนเดิมแล้วเด็กโกรธง่ายแต่เด็กก็หายเร็วเขาไม่มีเงื่อนไขมากมายว่าจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นถึงจะให้อภัยแล้วมันทำให้เด็กมีความสุขเราจะเห็นเด็กหัวเราะเด็กมีความสุขเพราะว่าเด็กลดเงื่อนไขของความสุขชีวิตตัวเองลงไงเราทุกคนหวังชีวิตที่มันจะดีและไอ้สิ่งที่ความหวังของเรามันอาจจะกลายเป็นเงื่อนไขบางอย่างที่ทำให้เราอะมีความสุขได้น้อยลงกับพื้นที่ชีวิตที่เกิดขึ้นเราหวังสุขภาพต้องสมบูรณ์ทุกอย่างต้องเพอร์เฟกต์แต่ชีวิตจริงมันไม่ได้เป็นแบบนั้นหรอกครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าท่านอยากจะพบเชลเตอร์ในชีวิตเนี่ยลองนึกถึงการเกิดของพระเยซูในวันนั้นมันไม่มีเงื่อนไขที่แฟนซีหรือลูลาเลยแต่มันมีความหมายที่ลึกซึ้งอยู่ในนั้นและเราสามารถมีความสุขได้เสมอผมอยากให้ท่านบอกคนข้างๆดีไหมครับบอกว่าเรามีความสุขได้เสมอเอเมนไหมครับขอเพียงเราตรวจสอบตัวเองดูนะครับว่าวันนี้เราได้ตั้งเงื่อนไขที่สูงเกินไปสำหรับการจะมีความสุขในชีวิตได้หรือเปล่าผมอยากจะขอยกตัวอย่างเงื่อนไขความสุขที่ไม่จำเป็นต้องมีเงื่อนไขความสุขที่ไม่จำเป็นต้องมีที่เราหลายคนกำหนดมันเป็นเงื่อนไขอย่างแรกก็คือต้องเป็นฝ่ายถูกเสมอผิดไม่ได้แพ้ไม่ได้ต้องชนะเสมอถ้าคุณมีเงื่อนไขแบบนี้เมื่อไหร่คุณจะมีความสุขอยู่ประมาณสัก 50% หรือ 50% กว่าๆเพราะชีวิตเราถูกหรือชนะตลอดไม่ได้เงื่อนไขความสุขที่ไม่จำเป็นอีกอย่างหนึ่งเช่นต้องสำเร็จต้องได้อย่างที่หวังเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีเงื่อนไขสันติสุขแบบนี้ต้องสำเร็จต้องได้อย่างที่หวังความสุขของเราจะไปอยู่แค่เฉพาะตรงเส้นชัยแต่ระหว่างการเดินทางเราจะไม่มีความสุขเพราะเรายังไม่ได้อย่างที่หวังเงื่อนไขที่ไม่จำเป็นเช่นปัญหาต้องหมดไปซะก่อนหนี้ต้องเคลียร์ได้หมดก่อนถึงจะมีความสุขปัญหาทุกอย่างต้องถูกจัดการก่อนถึงมีความสุขนี่เป็นเงื่อนไขความสุขที่ไม่จำเป็นเงื่อนไขที่ไม่จำเป็นอีกก็คือต้องควบคุมสถานการณ์ให้ได้นี่ก็ไม่จำเป็นเราดูในละครเราเห็นสถานการณ์ที่มันปั่นป่วนในชีวิตจริงหลายอย่างของเราไม่ลงตัวเราพยายามจะควบคุมคลื่นแต่ไม่มีมนุษย์คนไหนในโลกควบคุมคลื่นได้เราเพียงต้องเรียนรู้วิธีการเซิร์ฟหรือโต้ไปกับคลื่น
สิ่งที่มันเกิดหาวิธีให้มันเป็นแรงผลักให้เราไปไกลมากที่สุดหาให้มันเป็นแรงส่งเพื่อจะพาเราไปข้างหน้าให้มากที่สุดต่างหากเงื่อนไขที่ไม่จำเป็นอีกอย่างคือต้องถูกเห็นความสำคัญแต่พระเยซูยังไม่ได้รับความชื่นชมจากทุกคนเลยถ้าคุณต้องให้ทุกคนชื่นชมคุณคุณก็คาดหวังมากกว่าที่พระเยซูได้รับแล้วเงื่อนไขความสุขเหล่านี้มันไม่ได้จำเป็นสำหรับชีวิตและถ้าเราเริ่มลดเงื่อนไขเหล่านี้ลงบ้างเป็นมุมมองของการเข้าใจชีวิตผมเชื่อว่าเราจะถูกจัดการระดับความคาดหวังของชีวิตเสียใหม่เราทุกคนทนทุกข์กับความจริงและความคาดหวังช่องว่างระหว่างความจริงและความคาดหวังที่มากเกินไปทำให้ใจของเราเป็นทุกข์แต่ถ้าหากเราลดเงื่อนไขของความสุขลงก็คือการปรับระดับความคาดหวังให้สมกับความเป็นจริงเอนจอยกับสิ่งที่เป็นธรรมดาที่เรามีอยู่แล้วผมเชื่อว่าเราทุกคนสามารถจะมีสันติสุขและมนุษย์ทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นคริสเตียนหรือไม่ได้เป็นคริสเตียนคุณจะเข้าใจแง่มุมที่สำคัญของคริสต์มาสที่พระเจ้าจงใจจะเลือกมาเกิดในวิธีที่แสนธรรมดาดูต่ำต้อยและทุกอย่างไม่ลงตัวถ้าทุกอย่างลงตัวในปีข้างหน้าก็เป็นเรื่องน่ายินดีแต่ถ้าทุกอย่างปีข้างหน้าไม่ลงตัวเราจะยินดีต่อไปเอเมนไหมครับสิ่งสุดท้ายสิ่งที่สามที่เป็นพื้นที่เชลเตอร์ของชีวิตก็คือการได้รับรู้ว่าพระเยซูอยู่ใกล้เชลเตอร์หรือคอกสัตว์วันนั้นเนี่ยจะไม่มีความหมายตลอด 2,000 ปีที่ผ่านมาถ้ามันมีแค่มารีโยเซฟหรือคนเลี้ยงแกะแต่ไม่มีพระเยซูอยู่ในคอกสัตว์วันนั้นการรับรู้ว่าพระเยซูอยู่ด้วยจะเติมเต็ม2ข้อก่อนหน้าเพราะ2ข้อก่อนหน้าคือชื่นชมกับสิ่งธรรมดาหรือลดเงื่อนไขความสุขลงเป็นเรื่องที่ใครต่อใครก็สามารถจะเรียนรู้ได้แต่ชีวิตจริงมันจะมีสถานการณ์ที่เกินการควบคุมเราต้องการมือที่มองไม่เห็นมาคอยช่วยดูแลมาคอยช่วยปกป้องมาคอยช่วยโอบกอดมาคอยช่วยลูบและปลอบโยนเราพระเยซูจึงเป็นพระเจ้าที่ช่วยนำสันติสุขที่แท้จริงมาให้กับเราได้ถ้าไม่มีพระเยซูอยู่ในเชลเตอร์วันนั้นคริสต์มาส 2,000 ปีจะไม่สื่อความรู้สึกสันติสุขและความสงบเลยเพราะพระเยซูเป็นพระเจ้าที่ลงมาเกิดและตายที่ไม้กางเขน3วันให้หลังพระเยซูฟื้นขึ้นจากความตายการตายของพระเยซูเป็นการรับโทษบาปแทนมนุษย์ทุกคนบาปที่เราทำไปในชีวิตในโลกใบนี้พระเจ้ากำลังบอกว่าพระองค์ให้อภัยกับบาปของเราได้วันหนึ่งเมื่อเราจากโลกนี้ไปเราต้องการไปสวรรค์ซึ่งเป็นบ้านของพระเจ้าเราสามารถเข้าไปในบ้านของพระเจ้าได้แล้วเพราะเรารู้จักกับเจ้าของบ้านหลังนั้นคือพระเยซูคริสต์แล้วสมมุติว่าผมจะขอไปบ้านของท่านถ้าเราไม่รู้จักกันท่านคงไม่อนุญาตให้ผมเข้าบ้านของท่านวันนี้ถ้าหากเราใช้ชีวิตในโลกด้วยรู้จักกับเจ้าของสวรรค์ก็คือพระเจ้าวันหนึ่งเมื่อจากโลกนี้ไปเราสามารถเข้าบ้านของพระเจ้าเพราะพระองค์ต้อนรับเราในฐานะลูกของพระองค์การรับรู้ว่าพระเยซูอยู่ใกล้ทำให้เราเผชิญสถานการณ์ทุกอย่างได้อย่างแตกต่างออกไปเชลเตอร์กลายเป็นที่ที่อบอุ่นใจสถานการณ์ที่ไม่สมบูรณ์แบบเรารู้สึกสบายใจและเชลเตอร์กลายเป็นที่ปลอดภัยเพราะในความไม่ลงตัวทุกอย่างเรารู้ว่าพระเยซูทรงอยู่ด้วยและทรงปกป้องในความปลอดภัยเราหยุดพักใจเราหยุดพักกายและเรามีสันติสุขวันนี้ผมอยากให้ท่านได้รับรู้ว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าที่อยู่ใกล้ๆชีวิตของเราจริงๆครับพระองค์เป็นสันติสุขและความอบอุ่นใจอาจารย์ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งชื่ออาจารย์วีรชัยโกแวร์ท่านเคยพูดครั้งหนึ่งบอกว่าชีวิตเราไม่รู้หรอกว่าต้องเจออะไรแต่ประเด็นของมันไม่ใช่ว่าเราต้องเจออะไรแต่เราเจอมันโดยที่เราอยู่ร่วมกับใครต่างหากไม่ใช่ว่าเราต้องเจออะไรแต่เราอยู่กับใครต่างหากเราไม่รู้หรอกครับว่าอนาคตข้างหน้ามีเรื่องร้ายๆอะไรจะเกิดขึ้นเรารู้แค่ว่าเราจะไม่เจอมันคนเดียวลำพังพระเยซูจะอยู่ด้วยกับเราเสมอการเจอร่วมกับพระเยซูทำให้เรามีความอบอุ่นใจวันนี้ท่านอาจจะเคยเปิดใจให้กับเรื่องหลายอย่างท่านเคยลองเล่นโซเชียลมีเดียครั้งแรกทั้งที่ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนท่านเคยโหลดแอปบางอย่างเข้ามาในโทรศัพท์และลองใช้ท่านเคยซื้อของออนไลน์
ท่านเคยเรียกบริการรถส่งออนไลน์นะครับให้มาช่วยรับส่งสิ่งเหล่านี้เป็นประสบการณ์ที่เราไม่เคยมีไม่เคยคิดว่ามันจะเป็นไปได้แต่วันหนึ่งโลกก็ทำให้มันเป็นไปได้และเราได้มีประสบการณ์นั้นวันนี้ผมอยากบอกท่านว่าพระเยซูมีจริงๆและท่านสามารถสัมผัสพระองค์ได้จริงๆวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือแค่เปิดหัวใจออกและอธิษฐานให้พระองค์เข้ามาเป็นที่ปลอดภัยของชีวิตเราและพระองค์จะช่วยเหลือดูแลท่านให้ท่านพบสันติสุขในทุกสถานการณ์เราไม่รู้ว่าเราจะเจออะไรแต่เรารู้อย่างหนึ่งว่าเราจะเจอมันร่วมกับพระเยซูมีรูปภาพหนึ่งชื่อว่า The Light of the World เป็นรูปภาพที่ถูกวาดขึ้นโดยศิลปินชื่อว่าวิลเลียมโฮแมนฮันท์ถูกวาดในประมาณศตวรรษที่19รูปภาพนี้เป็นรูปภาพที่มีชื่อเสียงโดยอ้างอิงจากไบเบิลที่ชื่อว่าวิวรณ์บทที่3ข้อที่20เป็นคำพูดของพระเยซูว่าเรายืนเคาะอยู่ที่ประตูถ้าใครได้ยินเสียงของเราและเปิดประตูเราจะเข้าไปหาเขาและจะรับประทานอาหารร่วมกับเขาและเขาจะรับประทานอาหารร่วมกับเราพระเยซูยืนเคาะอยู่ที่ประตูใจของเราแต่ละคนและพระองค์กำลังบอกเราว่าถ้าเราได้เปิดประตูออกต้อนรับพระองค์เข้ามาพระองค์พร้อมจะมาอยู่ร่วมกับเราและเป็นเชลเตอร์ที่ปลอดภัยของเราสำหรับภาพเรื่องนี้มีเรื่องเล่าบอกว่าเคยมีคนเห็นภาพวาดนี้แล้วก็ทักศิลปินที่วาดภาพบอกว่าทำไมภาพของคุณประตูไม่เห็นมีมือจับเลยปกติประตูบ้านมันจะต้องมีมือจับมีที่สำหรับการผลักเพื่อเปิดเข้าไปแต่ทำไมในภาพคุณยังวาดไม่เสร็จเพราะไม่มีมือจับเลยศิลปินตอบบอกว่านี่เป็นภาพที่เสร็จสมบูรณ์แล้วเพราะมันไม่จำเป็นต้องมีมือจับพระเยซูทำได้แค่เพียงเคาะอยู่ที่ประตูแต่มือจับของประตูบานนี้มันเป็นมือจับที่อยู่ข้างในคนเดียวที่สามารถเปิดประตูบานนี้ได้ก็คือคนที่อยู่ข้างในเขาจะยอมเปิดประตูออกเมื่อเขาได้ยินเสียงเคาะหรือไม่ในคริสต์มาสนี้พระเยซูกำลังเคาะอยู่ที่ประตูใจของท่านเหมือนกัน29ปีที่แล้วผมได้ยินเสียงเคาะนี้ผมไม่รู้ว่าพระเยซูเป็นอย่างไรทั้งหมดแต่ผมเลือกที่จะจับมือจับประตูและเปิดเพื่อจะทำความรู้จักกับพระองค์และ29ปีเป็นประสบการณ์ที่แสนพิเศษมากสำหรับชีวิตของผมวันนี้พระเยซูทรงเคาะอยู่ที่ประตูใจของท่านท่านสามารถจะจับมือจับนั้นและเปิดต้อนรับพระองค์ได้ครับชีวิตที่ผ่านมาเราวิ่งหาหลายอย่างแต่สิ่งที่สำคัญกับเราอาจใกล้กว่าที่เราคิดก็ได้มันอาจอยู่ใกล้กว่าที่เราคิดแค่เอื้อมแค่เปิดประตูหัวใจของเราเราไม่จำเป็นต้องให้ทุกอย่างของชีวิตลงตัวแต่เรามีความสุขได้แม้เราจะไม่ได้อย่างที่หวังขอเพียงรับรู้ว่าพระเยซูอยู่ใกล้และเราจะพบเชลเตอร์ที่อบอุ่นของหัวใจได้วันนี้ถ้าหากท่านจะได้เข้าถึงคริสต์มาสที่มีความหมายผมอยากเชิญชวนเพื่อนแขกผู้มีเกียรติได้ลองสงบใจของท่านท่านอาจหลับตาสงบใจลองใคร่ครวญถึงบางอย่างที่เป็นความเข้าใจที่เกิดขึ้นกับท่านสันติสุขที่ท่านได้รับการสัมผัสนึกถึงคริสต์มาสแรกที่ไม่มีการปรุงแต่งใดๆทุกอย่างดูเรียบง่ายและทุกอย่างก่อนหน้านั้นดูวุ่นวายไม่ลงตัวเลยเรามองย้อนดูชีวิตของเราหลายอย่างมันวุ่นวายมีคำปฏิเสธและไม่เป็นดังที่หวังไว้แต่พระเยซูกำลังบอกท่านว่าท่านสามารถมีสันติสุขและพบมันได้แม้ทุกอย่างจะไม่เป็นอย่างที่หวังเอาไว้ก็ตามผมอยากให้ท่านเริ่มชื่นชมกับสิ่งธรรมดาที่มีชื่นชมกับสุขภาพและขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งเหล่านั้นขอบคุณสำหรับลมหายใจสำหรับการนอนหลับที่ดีในค่ำคืนที่ผ่านมา
สำหรับโอกาสที่จะได้ทำอะไรบางอย่างที่ดีนับจากนี้สำหรับกำลังแรงกายเพื่อจะแก้ไขปัญหาที่เคยเกิดขึ้นขอบคุณกับมิตรภาพคนดีๆที่อยู่รอบข้างชีวิตของเราแม้ไม่ได้มีมากแต่คนสักคนหนึ่งที่รักเราด้วยความจริงใจนั่นก็เกินพอให้เราเริ่มชื่นชมและได้เริ่มลดเงื่อนไขความสุขของตัวเราเองลงลองสำรวจตัวของเราสิครับว่าที่ผ่านมาเราวางเงื่อนไขของความสุขเยอะเกินไปหรือเปล่าจนกระทั่งระหว่างทางความสุขของเรามันไม่เต็มอิ่มบริบูรณ์มีเงื่อนไขอะไรของความสุขที่ท่านจะต้องลดกำแพงมันลงบ้างขอให้วันนี้ท่านได้ใช้ช่วงเวลานี้กับพระเจ้าผมอยากให้เพื่อนที่อยู่ในห้องประชุมนี้ได้อธิษฐานเผื่อคนที่นั่งข้างๆเราได้ไหมครับอธิษฐานเผื่อเขาให้เขาได้รับสันติสุขจากพระเจ้าขอให้เขาได้รับรู้ว่าพระเยซูอยู่ใกล้ให้เขาได้รับรู้ถึงสันติสุขและความรักการปกป้องการโอบกอดของพระเจ้าขอพระเจ้าได้โปรดสัมผัสจิตใจเพื่อนในที่ประชุมมากมายที่เขาจะได้รับรู้ว่าพระเยซูอยู่ใกล้ให้เชลเตอร์ของเขามีพระเยซูอยู่ในนั้นไม่ว่าพระเยซูจะสำแดงกับเขาในรูปแบบใดขอพระองค์ให้เขาได้รับรู้ถึงสันติสุขการเป็นที่รักและการปลอบโยนจากพระเจ้าขอบคุณพระเยซูขอบคุณพระเยซูขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ